หากคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้หัวใจของเราค่ะเราต้องดูแลนะคะว่าเรื่องราวในวันนี้ต้องบอกเลยนะว่าทําอะไรก็แล้วแต่วันนี้เราจะเจอกับเรื่องใหม่ๆให้ท้าทายในตัวเองค่ะหลายๆคนจะรู้สึกว่าในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้เราต้องตัดสินใจต้องทําอะไรที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากเดิมไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแต่อยากจะบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องนี้จะนํามาซึ่งสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตของเราค่ะลองค่อยๆเรียนรู้สิ่งนั้นดูนะคะอย่าเพิ่งหนีเพราะถ้าหากว่าคุณลองเรียนรู้สิ่งนี้ดูค่ะเปิดใจให้กับตัวเองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําทําในสิ่งที่เรานั้นไม่เคยเจอแล้วเราจะต้องเรียนรู้ไปกับมันค่อยๆใช้ความรักค่อยๆเรียนรู้ไปกับมันแล้วก็ใส่ใจในทุกๆอย่างที่เรากําลังเจอในขณะนี้นะคะสิ่งนี้จะนํามาซึ่งความสุขของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะเรื่องราวนี้จะทําให้คุณนั้นค้นพบตัวตนที่คุณนั้นรู้สึกว่าเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่องราวนี้จะทําให้คุณนั้นได้พบศักยภาพที่แท้จริงของคุณค่ะถ้าหากว่าคุณกําลังเห็นคลิปนี้อยู่อาจจะรู้สึกว่าในช่วงนี้มีเรื่องที่มันท้าทายเหลือเกินลุยไปได้เลยนะคะใช้หัวใจของคุณในการนําทางใช้กําลังใจของตัวเองนี่แหละค่ะในการที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆแล้วคุณจะค้นพบว่าจริงๆแล้วคุณมีศักยภาพในตัวเองมากแค่ไหนเดินต่อไปนะคะนี่เป็นโอกาสของคุณนี่ไม่ใช่เรื่องราวที่ทําให้เรานั้นเจ็บปวดค่ะแต่จะเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณนั้นมีความคิดที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและคุณจะรักตัวเองมากขึ้นจากสิ่งที่คุณตัดสินใจในครั้งนี้เดินหน้าได้เลยนะคะถ้าหากว่าคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่